าแกะแผลอีกแถวนะให้ดูนะครับนี่กิ่งกระโดงต้นนี้กิ่งกระโดงนะนี่กิ่งข้างอย่างนี้นะครับกิ่งข้างก็จะขึ้นด้านฉัดอย่างนี้นะผมแกะแผลให้ดูผมจะแกะแผลนะครับนั่นนะครับแผลทาบนะนี่ก็เหมือนกันผมก็จะเริ่มค่อยๆแกะไปเรื่อยๆมีเวลาว่างผมก็แกะอันนี้ผมว่างผมก็แกะอันนี้ครับจะแกะแผลนะครับผมจะกรีดนี่นะครับเป็นกิ่วครับแล้วผมก็จะตัดพวกยอดทุเรียนบ้านทิ้งนี่คือยอดทุเรียนบ้านนะก็กิ่วเล็กน้อยแล้วสวยครับต้นนี้ถือว่าสวยมากมาดูต้นนี้กันนี่สวยงามครับติด 100% มาดูมุมนี้ครับมุมนี้สวยมากมากๆเลยโอ้โหชื่นใจที่สุดใน3โลแกะแพ้ครับผมแกะแพ้ทุเรียนนี่ครับ1ปีกว่าๆของผมเองเย้สวยไหมครับเห็นยอดทุกยอดเลยก็